หนักจริงๆธันวาขอโทษรู้สึกแย่ปิดกิจการทำตกงานช่วงโควิดสิ่งสุดท้ายให้ลูกน้องช่วงนี้หนักจริงธันวาเปิดแชทคุยกับพนักงานรับรู้สึกแย่ขอโทษที่ต้องปิดกิจการทำตกงานช่วงโควิดเผยสิ่งสุดท้ายที่มอบให้ลูกน้องท่ามกลางสถานการณ์ย่ำแย่ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจเป็นอย่างหนักโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารแม้ที่ผ่านมาจะกัดฟันสู้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปต่อได้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกับรายจ่ายที่เข้ามาทุกวันสวนทางกับรายรับแทบจะมองไม่เห็นเม็ดเงินเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มธันวาสุริยะจักรเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดจนต้องตัดใจปิดธุรกิจร้านขนมที่ทำร่วมกับแฟนสาวกรีนอัศดาพรไปก่อนหน้านี้ล่าสุดธันวาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวเล่าว่าเมื่อวานได้มีโอกาสโทรหาน้องๆพนักงานที่ร้านที่เพิ่งปิดไปในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้ผมอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทุกคนในตอนนี้ผมเองก็รู้สึกแย่ที่จะต้องปิดและหยุดกิจการไปและพนักงานที่ร้านเองก็ต้องหยุดงานไปไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังต้องจ่ายสมัครงานใหม่ก็ยังไม่มีใครรับช่วงนี้สิ่งที่ผมช่วยได้ก็เป็นกำลังใจนิดๆหน่อยๆให้กับเขาทอให้ยิ้มได้ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้พร้อมแคปชั่นว่าช่วงนี้หนักจริงๆใครช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้สู้ๆนะทุกคนนอกจากหนุ่มธันวาเผยแชทที่ได้คุยกับพนักงานโดยบทสนทนาดังกล่าวมีใจความว่าหนุ่มธันวาได้โอนเงินช่วยเหลือพนักงานที่ต้องตกงานจากสถานการณ์โควิดจนต้องปิดร้านขนมพร้อมทั้งกล่าวขอโทษที่ต้องปิดร้านและทำให้พนักงานทุกคนต้องตกงานรวมถึงถามสารทุกสุขดิบของพนักงานด้านพนักงานทุกคนก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้พร้อมขอบคุณหนุ่มธันวาที่ให้การช่วยเหลือถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้เห็นน้ำใจของหนุ่มธันวาและเหล่าพนักงานแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะแสนสาหัสขนาดไหนแต่ทุกคนก็รักเข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน